รวมวิธีส่งไฟล์งานให้ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานจะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันค่ะวิธีแรกในการส่งไฟล์ก็คือใน Gmail ของเรานั่นเองในกรณีนี้ถ้าไฟล์ของเราไม่ได้ใหญ่มากเราก็สามารถ attach ไฟล์หรือแนบไฟล์ตรงนี้ได้เลยโดยกดที่คลิปตรงนี้นะคะจากนั้นก็เลือกไฟล์ของเราเลยแล้วก็กด Open ค่ะวิธีที่สองนะคะก็คือ Google Drive นั่นเองค่ะแล้วก็แค่กดที่ New ตรงนี้นะคะแล้วก็กดไฟล์อัปโหลดหรือว่าจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับไฟล์นั้นๆได้นะคะแต่ของเรามีไฟล์เดียวเนาะเราก็กดอัปโหลดเลยแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็กด Open นะคะจากนั้นไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราก็แค่แชร์ลิงก์นะคะอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เขาสามารถเป็นผู้แอดดิทได้เนาะเขาจะได้สามารถโหลดไฟล์ของเราได้นะคะแล้วก็ copy ลิงก์ส่งไปให้เขาได้เลยค่ะถัดมานะคะก็คือ WeTransfer นั่นเองค่ะเว็บนี้เราก็ใช้บ่อยเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้ง่ายมากเนาะเพียงแค่อัปโหลดไฟล์ที่จะส่งให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างของเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเราเนาะจากนั้นนะคะก็ใส่อีเมลว่าจะส่งไปให้ใครใส่แมสเซจได้ด้วยว่าจะบอกเขาว่าอะไรนะคะแล้วก็ transfer ได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถ copy ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งไปให้คนที่เราต้องการจะส่งให้เลยนะคะคนที่เราส่งไปนะคะที่เราใส่อีเมลไปเนี่ยเขาก็จะได้รับอีเมลจาก WeTransfer นะคะและเขาก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยจากอีเมลที่ได้รับเนาะถัดมาก็จะเป็น Dropbox นะคะนี่เราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ของเราเลยมันก็จะคล้ายๆกับ Google Drive นะคะจากนั้นเราก็สามารถ copy ลิงก์อันนี้ไปให้ผู้ที่เราต้องการจะส่งได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีส่งไฟล์งานให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เราใช้นะคะถ้าเกิดใครมีวิธีส่งไฟล์งานนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ